ผู้หญิงที่คลอดลูกออกมาเป็นซากกระต่ายนะฮะเอาละครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่หมอโอ๊ตฮะวันนี้นะฮะเราก็มีเรื่องในประวัติศาสตร์สมัยนู้นนะฮะมาเล่าเป็นวิทยาทานแล้วกันนะฮะว่าอย่าหาทำแบบนี้ไม่ทราบว่ามีใครเคยได้ยินการออกลูกเป็นแบบสิ่งประหลาดๆบ้างไหมฮะที่แบบมันไม่ได้ออกมาเป็นเด็กอะออกเป็นนั่นเป็นนี่นู่นนี่นะฮะในประวัติศาสตร์เรานะฮะเคยมีอยู่เคสหนึ่งฮะเป็นผู้หญิงที่คลอดลูกอ่ะใช่ต้องเป็นผู้หญิงคลอดลูกผู้ชายคลอดลูกก็คงแปลกใช่ไหมผู้หญิงที่คลอดลูกออกมาเป็นซากกระต่ายนะฮะเขาคือใครเธอคือใครมีชื่อเสียงเรียงนามมาอย่างไรและเรื่องราวมันเกิดมาได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับผมย้อนกลับไปนะฮะเมื่อสัก300ปีก่อนนะฮะในปี1726นะฮะในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษนะครับคือเมืองเซเรนั่นเองนะฮะได้มีหญิงสาวคนหนึ่งครับชื่อว่าแมรี่ทอฟซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดาประชาชนทั่วไปไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะฮะแต่ว่าในเวลาต่อมาเนี่ยก็กลับมีชื่อเสียงโด่งดังแบบทะลุทะลวงถึงจักรวาลเลยนะฮะได้มีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นกับเธอก็คือเธอได้คลอดลูกออกมานะฮะเป็นซากขาของแมวนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยซากของลูกกระต่ายนะครับอีกถึง9ตัวเลยโดยสูตินารีแพทย์นะฮะที่ได้ทำคลอดให้กับเธอเนี่ยก็คือนายแพทย์จอห์นฮาวเวิร์ดนะฮะก็ได้ทำคลอดให้เธอเองกับมือเลยแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่เธอคลอดออกมาจากทางช่องคลอดเนี่ยเฮ้ยมันคือซากกระต่ายจริงๆซึ่งหมอจอห์นนะฮะก็บอกว่าต้องตกใจเป็นอย่างมากนะฮะช็อกกิ้งไปเลยว่าแบบเฮ้ยอีหยังวะทำไมอยู่ๆคลอดลูกออกเป็นซากกระต่ายได้นะซึ่งด้วยความเป็นแพทย์เราคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาเป็นคนทำคลอดเองอะแล้วเขาก็เอาซากออกมาเองฮะเขาก็เลยได้ส่งจดหมายไปปรึกษากับหมออีกท่านนึงนะฮะซึ่งเป็นแพทย์ในราชสำนักนะฮะชื่อว่านายแพทย์นาธาเนียลซานแองเดรนะฮะก็ให้เหมือนกับไปแชร์ประสบการณ์ว่าเฮ้ยมันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยเฮ้ยมันเป็นไปได้อย่างไรซึ่งคุณหมอแองเดรนะฮะก็เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่ไว้ใจแต่กษัตริย์มากๆเลยนะฮะซึ่งเขามีการคุยกันกับหมอจอนละเรียบร้อยแต่ว่ามันก็มีข่าวแพร่ออกไปอ่ะแน่นอนข้อลูกประหลาดอย่างนี้มันต้องมีข่าวออกไปแน่ๆฮะข่าวมันก็ไปถึงราชสำนักนะสิทีนี้ทางราชสำนักนะฮะก็เลยส่งแพทย์มาอีก2ท่านนะฮะเพื่อมาทำการพิสูจน์ว่าเธอได้คลอดลูกมาเป็นซากกระต่ายจริงๆหรือเปล่านะฮะก็ได้ส่งหมออังเดรมานั่นแหละนะฮะกับแพทย์อีกคนนึงนะฮะที่ชื่อว่าซามัวนะสกุลโมลี่อะไรวะอ่านไม่ออกนะฮะใครอ่านออกช่วยบอกทีไม่เก่งภาษานี้จริงๆนะฮะก็มาตรวจสอบซากอะวะเฮ้ยจริงๆแล้วคลอดออกมาเฮ้ยมันคือซากกระต่ายจริงๆเว้ยเป็นชิ้นส่วนของซากกระต่ายที่มีชีวิตและยังมีกระต่ายที่แบบมาเป็นซากแบบสมบูรณ์อะออกมาด้วยนะฮะก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรนะฮะเมื่อข่าวได้แพร่สะพัดออกไปข้างนอกนะฮะชาวบ้านก็เลยแบบลือกันหนาหูนะครับว่าแมรี่เนี่ยต้องสาบแน่นอนนะฮะก็เขามีความเชื่อกันมาว่าอาจจะแบบแมรี่เคยทำให้กระต่ายตกใจที่ถากตัวเองท้องนะฮะก็เลยโดนกระต่ายสาบเลยคลอดออกมาเป็นซากลูกกระต่ายนั่นเองช่างคิดนะสมัยนั้นนะฮะคือคิดอะไรไม่ออกนะฮะโทษคำสาบไว้ก่อนนะฮะง่ายดีเหมือนกันนะแต่ก็โชคดีฮะที่มันยังมีคนอีกมากมายนะฮะที่รู้สึกว่ามันแหม่งแหม่งไว้เฮ้ยเรื่องนี้แม่งไม่น่าจะเป็นความจริงนะฮะเขาก็เหมือนกับว่ายังขุดคุยแมรี่ไว้เฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเธอคลอดออกมาเป็นลูกกระต่ายจริงเปล่าวะอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งต่อมามันก็ไม่ได้มีแค่แพทย์ละฮะที่มาทำการตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะพวกเรานักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็มาทำการพิสูจน์ด้วยนะฮะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับซากกระต่ายแล้วก็ที่คลอดออกมาจากทางช่องคลอดนะฮะเขาก็มีพบหลักฐานอะไรบางอย่างที่แบบทำให้เขาเอะใจว่าเฮ้ยมันดูแปลกๆนะเพราะว่าเขาตรวจว่าเฮ้ยมันเจอพวกเศษหญ้าเศษข้าวฟ่างอะไรพวกเนี้ยในตัวกระต่ายด้วยนะฮะหรือว่าของที่กระต่ายมันกินนะซึ่งมันไม่ควรจะเจอถ้าเกิดเป็นกระต่ายที่เพิ่งออกมาจากท้องแล้วโลกภายนอกจริงๆมันไม่ควรจะมีการสัมผัสหญ้าหรือว่าโดนกินอะไรก็ยังดีนะที่เขาแบบไม่ได้เชื่อว่าเฮ้ยมันโดนสาดจากข้างนอกแล้วแม่งเข้าไปข้างในอันนี้ก็มีคนตั้งข้อสงสัยนะครับแบบเป็นคำถามเล็กๆในใจแล้วว่าเฮ้ยแม่งไอเศษหญ้าพวกเนี้ยแม่งมาได้ยังไงนะฮะก็เลยทำให้ต่อมานะครับมีการส่งตัวแมรี่นะครับเข้ามาที่ลอนดอนนะฮะเพื่อจะมาทำการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีนะฮะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จบแค่การพิสูจน์นะฮะเพราะว่าผลที่ตามมาจากเหตุการณ์นี้นะฮะก็บอกว่าแมรี่และครอบครัวของเธอนะฮะก็ได้รับรายได้เป็นกอบเป็นกำจากตำนานนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าคนก็หลั่งไหลมาดูมาว่าเฮ้ยแมรี่คลอดลูกเป็นลูกกระต่ายจริงเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือทางฝั่งแมรี่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากตำนานเรื่องนี้ไม่พอทางฝั่งคุณหมอนะฮะก็คือจะบอกว่าก็คือหมออังเดรเนี่ยกับคณะแพทย์ที่มาตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะก็ตีพิมพ์ไว้ตีพิมพ์สื่อทางการแพทย์นะฮะว่าด้วยทฤษฎีที่หญิงตั้งครรภ์นะฮะมีจินตนาการหรือนึกถึงสิ่งใดมากๆเป็นพิเศษก็จะสามารถคลอดลูกเป็นสิ่งนั้นได้
อย่างวะเป็นการตีพิมพ์วารสารทางการแพทย์ที่แบบแม่งโคตรไม่มีหลักการอ่ะคือแค่แบบเห็นมี1เคสแล้วก็มโนขึ้นมาแล้วมันเขียนตีพิมพ์เลยเหรอวะนะแต่สมัยนี้ก็คงเป็นไปได้ยากนะฮะสมัยก่อนมันยังไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะซึ่งจะบอกว่าทฤษฎีเนี้ยนะฮะมันก็คือมีพูดกันมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีใครพิสูจน์ได้นั่นเองเค้าเรียกว่าเป็นทฤษฎีแบบมโนขึ้นมาอังเรนะฮะก็เลยใช้เหตุการณ์เนี้ยมาให้เครดิตตัวเองเลยว่าเฮ้ยนี่ไงเหตุการณ์ของแมรี่อ่ะทําให้ทฤษฎีนี้มันเป็นความเป็นจริงนะฮะก็ได้ตีพิมพ์ลงไปในนิตยสารในหัวข้อที่ชื่อว่า A Short Narrative of an Extraordinary Delivery of Rabbit in Hutterian หน้า7บรรทัดที่20นะฮะโอ้โหจะบอกว่าชื่อยาวชิบหายโอ้โหนิตยสารนี้ถ้าใครอยากอ่านบทความเต็มๆก็ลองไปหาอ่านดูนะฮะน่าจะยังพอหาได้ในอินเทอร์เน็ตอยู่นั่นแหละมาซึ่งมาจากตีพิมพ์นะฮะมันก็ยังมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆให้แบบชวนแบบสงสัยอ่ะก็คืออังเดรแล้วก็ผองเพื่อนนะฮะเรียกอย่างงี้ละกันคณะอังเดรและผองเพื่อนเนี่ยก็ได้ข่าวว่าร่วมมือกับนายแพทย์จอห์นฮาวเวิร์ดนะฮะเก็บค่าเข้าชมในการมาดูซากกระต่ายด้วยไอ้ยาได้รายได้เป็นกอบเป็นกำทั้งหมอทั้งคนไข้เลยนะฮะแต่ก็อย่างว่าฮะเพราะว่าหมออังเดรเนี่ยใกล้คิดกษัตริย์ใช่ไหมฮะก็เลือกกันมาถึงกษัตริย์อย่างที่บอกกษัตริย์ก็เลยต้องแบบส่งทีมนักวิทยาศาสตร์แล้วก็หลายคนเนี่ยมาพิสูจน์นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมีเป็นข้อคอรหาแล้วกล่าวถึงในเมืองเป็นอย่างมากนะฮะว่าเฮ้ยมันจริงไม่จริงอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะจะบอกว่าแรกๆเนี่ยด้วยความที่อังเดรใกล้คิดกษัตริย์ใช่ไหมเขาก็เหมือนกับใช้อำนาจเส้นสายตัวเองอะแล้วก็เบี่ยงเบนอะใช้อำนาจเบี่ยงเบนทางการเมืองหรือว่าอะไรประมาณนี้ซึ่งทำให้ลดทอนความน่าเชื่อถือของทีมวิทยาศาสตร์ไปนะฮะแต่ว่าก็อย่างว่าฮะวิทยาศาสตร์มันคือความจริงนะฮะก็พิสูจน์ไปพิสูจน์มานะฮะก็เลยได้ผลประจักษ์ตามนี้ครับผมจากหลักฐานที่บอกว่าไอตอนที่พิสูจน์เจอพวกเศษหญ้าเศษอะไรจากตัวกระต่ายใช่ไหมก็มีพฤติการที่น่าสงสัยฮะก็คือจากทีมเนี้ยที่มาตรวจช่องคลอดของแมรี่อ่ะแมรี่มีท่าทีขัดขืนแล้วก็ไม่ยอมให้ตรวจนะฮะซึ่งผิดกับตอนที่นายแพทย์จอห์นแล้วก็อังเดรเนี่ยมาตรวจอย่างลิบลับเลยนะฮะแล้วก็มีการให้การปากสำคัญนะฮะของนายโทมัสฮาวเวิร์ดนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเครือญาติอะไรกับหมอจอห์นหรือเปล่านะฮะนามสกุลเดียวกันนะฮะก็ได้รับปากคำว่าได้มีการให้ตัวเองเนี่ยไปหาลูกกระต่ายมาให้เป็นจำนวนมากอยู่บ่อยครั้งนะฮะก็ไม่รู้ว่าหามาทำไมเขาใช้ให้หาก็เลยไปหานั่นเองนะฮะและในเวลาต่อมานะฮะจะบอกว่าแมรี่นะฮะก็ถึงคราบป่วยจริงแล้วฮะปวดท้องอย่างหนักเลยนะฮะแพทย์ก็เลยใช้โอกาสนี้บอกว่าถ้าเกิดไม่พูดความจริงออกมาทั้งหมดนะฮะจะไม่รักษาให้ถ้าเกิดเอาจริงทางตามหลักจริยธรรมทางการแพทย์มันทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าเออนั่นแหละก็เหมือนว่าเป็นการขู่เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องนะฮะเธอก็เลยสารภาพมาหมดเบื่อเลยฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการจัดฉากหลอกลวงนะฮะก็คือเธอเนี่ยได้ทำการเอาซากกระต่ายนะฮะยัดฟุบกลับเข้าไปในช่องคลอดของเธอเองนะฮะไม่ต้องตกใจขนาดหัวเด็กยังคลอดออกมาทางช่องคลอดได้จะยัดกระต่ายกลับเข้าไปคงไม่ใช่เรื่องแปลกจะบอกว่าถ้าในปัจจุบันเนี่ยเขาคงไม่ยัดกระต่ายฮะอาจจะยัดพวกแบบยาเสพติดนู่นนั่นนี่นะฮะยัดสั่งช่องคลอดแล้วก็เดินทางผ่านข้ามประเทศเข้ามาเฮ้ยทำเป็นเล่นมันมีนะเว้ยผู้หญิงยัดยาใส่ช่องคลอดผู้ชายยังยัดยาใส่ตูดได้เลยนะซึ่งจากหลักฐานพยานทั้งหมดในเหตุการณ์ของแมรี่นะฮะก็คนพบว่าจริงๆแล้วคนที่บังคับขู่เข็นเธอนะฮะก็คือแม่ของสามีนั่นเองนะฮะให้ทำการปฏิบัติการลวงโลกครั้งนี้นะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ความรู้สึกผิดของเธอนะฮะที่แบบแทงลูกนั่นเองนะฮะก็เลยบอกให้เธอเนี่ยช่วยเนี่ยสร้างภาพสร้างเรื่องเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะฮะเพื่อจะได้รับรายได้มาเป็นกอบเป็นกำนั่นเองนะฮะซึ่งแมรี่ก็ได้รับโทษทางกฎหมายไปนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าพอเข้าคุกไปแล้วก็บ้านแตกสลายขาดนะครับซึ่งหลังออกจากคุกมาเนี่ยแมรี่ก็ยังวนเวียนเข้าคุกอยู่อีกบ่อยครั้งนะฮะด้วยแบบข้อหาลักขโมยนู่นนั่นนี่นะฮะก็คงไม่มีทางไปแล้วอะคงคิดอะไรไม่ออกนะฮะก็เลยขโมยแม่งเลยนะซึ่งคุณหมอฮาวเวิร์ดนะฮะก็หายไปจากวงการเลยฮะไม่ได้มีอิทธิพลทางการแพทย์อะไรอีกอย่างใดเลยนะฮะแต่ว่าหมออังเดรเนี่ยก็ยังพอมีอำนาจอยู่บ้างนะก็อย่างว่าเป็นคนในใกล้ชิดกษัตริย์ก็อย่างเงี้ยแหละฮะสมัยก่อนนะเส้นสายเยอะซึ่งถามว่าทำไมยังพอคงอิทธิพลอยู่ได้ก็เพราะภรรยาของเขานะฮะเขาเรียกว่าไงดีนะแฟนใหม่นะคุณจังนะก็คุณก็ไม่แปลกนะฮะเพราะว่าจำแพทย์ตอนต้นเรื่องได้ไหมที่บอกว่ามาคู่กับแพทย์อังเดรก็คือซามัวนั่นเองนะฮะเมียใหม่ของอังเดรเนี่ยมันเป็นเมียเก่าของซามัวมาก่อนนะฮะซึ่งก่อนหน้าที่จะแต่งงานกับอังเดรเนี่ยก็ได้มีข่าวว่าอังถูกแบบลอบวางยาพิษเสียชีวิตไปอย่างปริศนานะฮะไม่รู้ว่าโดนใครลอบวางยาพิษนะฮะแล้วก็แต่งงานอย่างรวดเร็วกับหมออังเดรโดยใช้เงินที่ได้มาจากกรณีของแมรี่ทอฟฟี่ล่ะฮะโอ้โหก็จริงๆแล้วเรื่องก็ดูชี้ชัดนะแต่อย่างที่บอกว่าพิสูจน์ไม่ได้นะฮะก็ได้แค่คิดแล้วก็เอะใจ
กันว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะนะฮะคล้ายๆกับเหตุการณ์ปัจจุบันนะที่บางอย่างมันดูเข้าเขานะแต่เขาก็ปฏิเสธนะฮะแน่นอนปฏิเสธแล้วศาลพิสูจน์ไม่ได้ศาลพิสูจน์ว่าไม่ผิดมันก็ต้องไม่ผิดนะฮะก็ต้องเชื่อศาลใช่ไหมก็ตามนั้นแหละฮะก็โดยสรุปแล้วนะฮะก็โยงมาถึงเรื่องในปัจจุบันนะฮะคือจะบอกว่าสื่อโซเชียลมีเดียในโลกเรานะฮะมันเร็วมากนะฮะมีทั้งข่าวจริงข่าวเท็จข่าวลวงเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งจะบอกว่าบางทีการได้รับข่าวอะไรมาก็ตามจงอย่าเพิ่งเชื่อเลยนะฮะจงพิสูจน์ก่อนให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วค่อยทำการเชื่อแหล่งข่าวเหล่านั้นนะฮะนี่ขนาดยุคก่อนเมื่อ300ปีก่อนน่ะคิดดูดิว่าขนาดออกมาขนาดนั้นน่ะยุคโซเชียลยังไม่ดังอ่ะแค่ข่าวลือไปอ่ะยังอุตส่าห์มีคนที่แบบเขาตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริงไม่ได้เชื่อเลยทันทีนะฮะแต่คิดดูสิยุคสมัยนี้นะฮะข่าวสารมันเร็วมากนะฮะทุกอย่างเอะแค่คนโพสต์พิมพ์ปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกไปเลยนะฮะซึ่งคนอ่านบางทีมันเป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาไม่ได้มีการกันกองข้อมูลนะฮะก็แค่จะเตือนสติทุกคนว่าเนี่ยดูกรณีของแมรี่ท็อปเป็นตัวอย่างนะฮะว่าบางอย่างเราได้รับข้อมูลมาอย่าลืมคัดกรองก่อนนะฮะว่ามันเป็นความจริงหรือไม่จริงแล้วเพื่อนๆล่ะฮะเคยมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆบ้างมั้ยเกี่ยวกับแบบทางการแพทย์หรือว่าใครเคยหลอกลวงโกหกอะไรมาหรือเปล่านะฮะอยากสารภาพบาปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้แต่มั่นใจว่าคงไม่มีใครเม้นหลอกเพราะว่าทุกคนเป็นคนดีนะฮะไม่เคยหลอกลวงหรือว่าตอแหลใส่ใครนั่นเองนะฮะยกเว้นตอนเล่นเกมตอแหลท่านเองถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลา 5:00 นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนั่นเองฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ